ถ้าเป็นอเมริกาเฟิร์สซึ่งก็เรียกว่า unilateralism เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าใหญ่จริงก็ทำสิลองทำสิเราก็ลองทำสิเราก็ยังมีขุมอำนาจอื่นๆที่จะขึ้นมาท้าทายในเรื่องของเศรษฐกิจเพราะ globalization ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์แต่ตอนหลังเนี่ยเขาเสียประโยชน์อังกฤษก็เหมือนกันกระแส globalization ต้นเนี่ยอาจารย์ณรงค์ชัยคุณสุทธิชัยคงเคยเห็นนะว่าการต่อต้านเนี่ยมันเกิดขึ้นในโลกที่3การต่อต้านเนี่ยมันเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่ๆของ G8 G7 หรือป้ายต่อต้านใช่ใช่โลกาภิวัตน์ไม่เอาถูกต้อง World Bank IMF พวกนี้เขาต่อต้านกันหลังๆเนี่ยประเทศโลกที่3ได้ประโยชน์มันกระจายออกไปให้แล้วเขาก็โตใช่ฟรีเทรดเนี่ยที่เขาคิดกันอยู่เนี่ยคือ globalization ตามมาด้วย free trade เนี่ยประเทศโลกที่3ได้ประโยชน์ถูกต้องการประท้วงก็อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้มันกลับมากันแล้วผลประโยชน์ของอเมริกาก็ไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นที่อาจารย์ว่าเนี่ยคือมันไปลงทุนแล้วก็ไปได้กำไรแล้วก็เอากำไรกลับแต่มันก็เสียงานแต่มันก็ได้สินค้าราคาถูกเช่น iPhone ประเด็นก็คือว่าชนชั้นกลางอเมริกาเนี่ยอยากได้ทั้งสินค้าราคาถูกอยากได้ทั้งงานอยากได้ทั้งค่าแรงที่แพงอยากรักษาสถานภาพความเป็น middle class เอาไว้ซึ่งเคยมีอยากได้ทุกอย่างพร้อมกันได้ทุกอย่างพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัมป์บอกว่าฉันจะให้ทุกอย่างเอาฉันสิฉันจะให้ทุกอย่างปัญหาคือ landscape สภาพความเป็นจริงในโลกเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยอเมริกาไม่ใช่ first และอย่าลืมติดตามฉบับเต็มใน timeline สุทธิชัยยุนวันอาทิตย์นี้4ทุ่มครึ่งทาง Nation TV ที่นี่ที่เดียวครับ